ซุปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาในมุมแบบพิเศษมากก็ต้องขอต้อนรับก่อนเนาะคุณฮารุกับคุณกายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆด้วยนะน้องๆตัวเล็กๆทั้งหลายทั้ง3คนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ1 2 3สวัสดีเรียกว่าเสียงสวัสดีค่ะพอวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารในตลาดเนาะก็พาบรรยากาศแบบบ้านๆแล้วก็มีอาหารธรรมชาติมีผงมีผักให้เด็กๆได้กินดูดิเคี้ยวตุ้ยๆเต็มเลยแล้วผักสดๆจากสวนเลยใช่อร่อยไหมให้เด็กๆอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมดูจากการคืออร่อยจริงที่กินไม่พูดต่อเลยน้องค่อนข้างงงโอเควันนี้ก็คือเราก็จะมาพูดคุยเนาะเรื่องราวมันก็จะมีหลายๆเรื่องราวเรื่องความรักเรื่องชีวิตครอบครัวเรื่องเด็กๆแล้วก็เรื่องล่าสุดก็คือที่บอกว่าไปรับเป็นลูกบุญธรรมรับแม่บ้านลูกของแม่บ้านมาแล้วก็ไปดูแลถึงเตียงเลยก็เห็นรูปกันออกมาละเราย้อนดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของทองก่อนพี่ทั้งสองคนไม่เราไม่ขนาดนั้นเจอรายการอะไรกันเอาช่วงที่เอาต้องบอกก่อนว่าทุกคนก็ทั้งสองก็อยู่ในวงการบันเทิงเนาะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมาปะกันเนี่ยมาทะกันเนี่ยมันเหมือนไฟช็อตนะมันก็เริ่มต้นจากที่เราแบบโดนจับพัดจับผูนด้วยมาเล่นหนังด้วยกันหนังของพี่พจน์อานนท์นะคะเรื่องเกาลักที่เกาหลีเกาลักที่เกาหลีนี่ใช่ก็เหมือนแบบจริงๆต้องเท้าความก่อนว่าก่อนนะเราเคยเจอกันมาก่อนประมาณตั้งแต่ช่วงอายุ13สิบสามใช่เพิ่งไปเล่นละครเรื่องเดียวกันแต่ไปเล่นเป็นเอ็กซ์ต้าเอ็กซ์ต้าคนสวยแล้วอันนี้คือติดใช่ไหมนี่คือติดใช่ไหมเดี๋ยวเหมือนแบบอะไรอ่ะเอ็กซ์ต้าว่ะมันคืออะไรไม่ได้เป็นเอ็กซ์ต้าตอนนี้เข้าใจฮารุมากตายห่าแล้วรายการสดด้วยเป็นเอ็กซ์ต้าแล้วก็เป็นแบบเอ็กซ์ต้า1วันจ้างไปเล่น1วันก็ไปเจอกันแล้วเป็นแก๊งอยู่ในแก๊งติดยาในนั้นในหนังเล่นอ๋อเป็นแก๊งติดยานั่นก็เสร็จไงนั่นแหละค่ะเจอเขาแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายแบบเฉยๆอ่ะคือไม่ได้อะไรตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงกับเขาเป็นผู้ชายที่ดูดีเพราะสมัยก่อนเขาจะตัวใหญ่ๆกล้ามปูหน่อยแล้วสมัยก่อนผู้ชายอ่ะเขาจะไม่ฮิตผู้ชายกล้ามโตเขาจะผู้ชายแบบว่าผอมๆลีนๆเมื่อก่อนฮิตแบบนั้นใช่แล้วก็สะดุดตาเขาเพราะว่าเขาตัวใหญ่มากอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยจนมาเจอหนังเรื่องที่พ้นเนี่ยต้องมาเจอหนังที่พ้นนี่ปีไหนนะเนี่ยประมาณ10ปีได้แล้ว10กว่าปี10กว่าปีมัน10ปี11ปีประมาณเนี้ยแล้วตอนนั้นพี่กายเห็นหันรู้เรื่องกายเห็นหันรู้เรื่องตอนหนังพี่พดเห็นหรือยังหมายความว่าตอนที่เล่นเป็นเอ็กซ์ต้าที่เจอกันอ๋อเห็นครับเล่นด้วยกันครับแต่ว่าผมจำไม่ได้จริงผมกายจำไม่รู้ไหมคือกายอ่ะเป็นคนจำคนไม่เก่งด้วยแล้วพอเจอฮารุตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบเล่นบทอะไรจริงจังเนาะมันเจอกันแค่สองสามวันเองอะไรเด็กตาเป็นสองคนใช่เป็นแต่ปกกายกับฮารุนี่ต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นเอ็กซ์ต้าเมนนะครับเป็นเอ็กซ์ต้าเมนตัวเมนตัวเมนเลยเหรอผมมีไมค์ติดไวเลสด้วยนะครับได้แต่มีบทพูดด้วยมีบทได้คือพอมีไมค์นี่คือต้องใช่เลยใช่แล้วไม่น่าติดเลยจำบทไม่ได้ไม่ได้คำเดียวแต่ก็นั่นแหละครับสนุกครับก็เจอฮารุตั้งแต่ตอนนั้นแล้ววันนั้นพอฮารุมานั่งอธิบายให้ฟังก็จำได้มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่กายกับแอเล็กเรนเดลครับคือเราไปเที่ยวกันหลังจากที่เลิกงานแล้ววันนั้นฝนตกแรงมากคนขับรถก็ยังไม่ถึงแล้วไม่รู้จะไปยังไงพอดีแม่ฮารุเขามารับฮารุอยู่ที่ตรงเกษตรนะว่ามินนี่แหละแล้วเราจะไปเที่ยวที่นานาแม่รู้บอกมาเดี๋ยวแม่ไปส่งเองโอ้โหขับรถไปส่งถึงนานาน่ารักมากแล้วมารู้ที่หลังครับเพิ่งมารู้เองเนี่ยว่าจริงๆบ้านเขาอ่ะอยู่ตรงนั้นว่ามินเองอ่ะคืออยู่ใกล้ๆกันโอ้ใกล้ๆกับโลเคชั่นที่ถ่ายอ่ะแล้วขับวนเขาขับอ้อมไปตรงถึงนานาแม่รู้ว่าแม่ต้องไปส่งเข
ขาเริ่มหมดไม่ได้หรอกมันฝนตกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยขับไปส่งมาถึงสุขุมวิทในใจเราอยากกลับบ้านเราเหนื่อยแล้วแม่บอกไม่ได้เราต้องไปส่งเขาเออคุณแม่ดีมากคือแบบมันไกลหรอมันไม่น่าจะหลงคลมกายอ่ะตอนนั้นเราเป็นคนยังไงเราก็ตายแล้วหลงตัวเองมากไม่แม่เขาแม่สมัยก่อนทะลุไปไหนมาไหนจะเป็นคนติดแม่ตลอดแม่จะไม่ปล่อยเลยเออแม่ก็เลยรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้อายุยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแม่ประเภทแบบว่าไปไหนมาไหนไม่ได้นะแท็กซี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเหมือนแบบเออจากเราก็เลยลามไปคนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปส่งโอ้ยไม่ไรมากตอนที่เล่นหนังนี่แหละแต่ก็เป็นความรู้สึกที่เราไม่ชอบผู้ชายอะไรอ่ะไม่ชอบจริงๆเพราะตอนที่เขาให้เล่นหนังด้วยกันเขาก็บอกเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะนัดเจอดูตัวกับพระเอกนะเออเราก็รู้สึกอ๋อโอเคค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกี่โมงคะอันนี้พูดถึงเรื่องเกาหลีเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนัดเจอที่ห้างนะตอน4 โมงครึ่งเราก็ได้ค่ะดูตัวพระเอกก่อนด้วยเออมีการดูตัวพระเอกกับแบบคนเล่นว่ามันเข้ากันไหมโอเคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เราก็เออได้มีปัญหา4 โมงครึ่งใช่ไหมเราก็ไปที่ห้างเราก็ไปกับพี่รู้จักคนหนึ่งเสร็จปุ๊บ5 โมงครึ่งทุกทีมงานก็ยังนั่งอยู่เฉยๆ6 โมงครึ่งที่ยังนั่งเฉยๆจนทารุสกิจที่ข้างๆพี่ไปถามเขาว่าหน่อยสิที่เรารออะไรกันอยู่2 ชั่วโมงแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยนานแล้วแล้วเขาก็แบบว่าพี่ทีมงานก็ไปถามเขาบอกว่ารอพระเอกตอนนั้นคิดยังไงตอนนั้นคิดในใจแต่เราไม่กล้าถามเนาะตอนนั้นเราเป็นเรายังไม่รู้ใช่ไหมตอนนั้นก็เป็นใครไม่รู้จริงๆแล้วเราก็เป็นเหมือนแบบเราก็เป็นเหมือนนักแสดงใหม่เราไม่ได้แบบเบิร์นไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ถามมากมายอ่ะเรารู้จริงๆไม่ได้ใครอะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จปุ๊บสัก20:30ก็ไม่มา21:30ก็ไม่มาเราคิดในใจตอนนั้นเราเริ่มรู้สึกว่าอยากรู้จริงๆนะพระเอกคนนี้มันคือใครนะนัด4:30มี20:30ละอีกชั่วโมงนึงเนี่ยห้างมันจะปิดแล้วจะมาไหมในใจเราคิดอย่างนี้จริงๆ20:30ห้างจะปิดแล้วจริงๆอ่ะสักพักหนึ่งมีวี่แววผู้ชายคนเดินมาอ้าวเราคิดในใจไอ้นี่ไอ้นี่เลยใช่ไหมว่าจำเขาได้เพราะว่าตั้งแต่อีไปเล่นที่เป็นเอ็กซ์ตาร์ด้วยกันตั้งแต่เล่นเอ็กซ์ตาร์ด้วยกันเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นช่วงนั้นเขาก็ไปออกอัลบั้มร้องเพลงแล้วก็เห็นเขาตามแบบทีวีอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเดินมารู้สึกโหตายแล้วคนนี้หนอเนี่ยนัด4:30ทำไมมาเนี่ยเกือบ4:00โผล่มา3:30อ่ะแล้วสิ่งที่ทีมงานให้ทำคือมายืนด้วยการยืนคู่กันนะเอามองโอเคเล่นด้วยกันได้กับ3 นาทีแค่นั้นแต่รอมาหลายชั่วโมงแต่เรารอมา4:30คือความรู้สึกเราคือผู้ชายคนนี้คือไหวไหมเนี่ยก็เป็นความรู้สึกลบอ่ะอคติแต่วันแรกเออเดี๋ยวถามพี่หน่อยมีคนด่าผมยังฮะในความรู้สึกบอกว่าครอบครัวน่ารักกรีบออกไปแล้วมาเชียร์3 ยอดแล้วพี่การให้เหตุผลว่าไปไหนเขาวันนั้นแล้วไม่ได้คือผมบอกอย่าได้ว่าให้เหตุผลเดี๋ยวไม่ใช่เขาอ้างเดี๋ยวก่อนให้แก้ตัวให้คนนี้แก้ตัวคือกายเนี่ยบอกทีมงานไปแล้วว่ากายเนี่ยเรียนที่มหิดลไกลมากแล้วก็กว่าเราจะเรียนเสร็จเนี่ยคาบสุดท้ายก็คือ6 โมงเย็นใครก็รู้อ่ะลองไปถามเด็กมหิดลดูหกโมงใครก็รู้6 โมงเย็นเดินไปก็จะเดินไปที่รถสารยาช่วง6:00 ทุ่ม 1ขับมาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวตีนรถติดขันโคนเขาน่าจะนัดทะลุเร็วเพราะกลัวทะลุสายอันนี้แสดงว่าอันนี้โอเคได้ผ่านอยู่อันนี้ให้อันนี้ให้อยู่แต่อีรอบ2ก็มีรอบ2อ่ะประตูรอบ2มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ขอเล่าแล้วกันเพราะว่าผิดแล้วกันอันนี้ผมเนี่ยมันเขานัดเวิร์คช็อปก่อนที่จะไปเกาหลีเธอจะไม่เสียเวลาที่เกาหลีคราวเนี้ยอันเนี้ยผิดที่เขานัดในช่วงเวลาที่มันเป็นบิ๊กเมาท์เทนพอดีบิ๊กเมาท์เทนเราไปคอนเสิร์ตคือเราต้องไปคอนเสิร์ตว่างั้นคือนึกสภาพดูแบบสมมติบิ๊กเมาท์เทนเสาร์อาทิตย์พนักวันจันทร์แล้วคนก็คิดว่าบิ๊กเมาท์เทนนี่ไปเล่นเพลงเหรอเปล่าเขาไม่ได้จ้างไปเล่นเพลงคือไปเองไปดูคอนเสิร์ตไปแล้วเสร็จปุ๊บผีนี่เมาตื่นไม่ไหวค่ะไม่ได้เมาตื่นไม่ไหวมันแค่มันเหนื่อยมันเหนื่อยจากการเดินทางแล้วก็ขับรถกลับมาโอ้โหเช้ามากเลยกว่าจะนอนวันนั้นน่ะพี่โดมประกอบลำครับใส่แผ่นเท่มากตอน3 กว่าเล่นได้ประมาณ
20วิเครื่องแกพังเป็นอะไรไม่รู้เครื่องซ่อมเครื่องประมาณครึ่งชั่วโมงก็ออกนั่งรอไปอีกก็นั่งรอไปนั่นแหละมันก็เลยสายไปเรื่อยๆเรื่อยๆกว่าจะได้นอนตี 5-6 โมงเช้าอ่ะแล้วก็เลยไปช้าแต่เขาก็พอดีปล่อยเวลาให้เขาได้กินข้าวกินอะไรก่อนแล้วหวังดีแล้วต่อให้เขาก่อนพอเรามาถึงเสร็จปุ๊บอ้าวเราก็หิวเหมือนกันอ่ะเขาพร้อมแล้วเราก็ขอกินรอไปอีกรอบอันนี้ก็คือเป็นการมาเจอกันเพื่อเคลื่อนเวิร์กช็อปกันก่อนที่จะไปเกาหลีใช่ไหมเป็น2ครั้งใช่มีครั้งที่3ไหมคะพอเดี๋ยวครับครั้งที่3นี่คือไปที่เกาหลีอันนี้ผมบินไปก่อนเลยไม่มีวันไม่มีทางช้าแน่นอนแล้วตอนนั้นเราคิดยังไงเราเจอมา2ครั้งแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีแหละมั้งเราก็แค่รู้สึกว่าคือเราจะทำงานร่วมกันได้จริงๆหรอแบบงานนะทำไมถึงเราแค่รู้สึกว่าไม่รับผิดชอบเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วบินไปทำงานที่เกาหลีอยู่เกาหลีผมไม่เคยสายเลยนะเพราะว่าจะสายได้ไงสายไม่ได้สายไม่ได้จะบินไปแล้วแล้วจะบินไปแล้วประตูตอนเริ่มมีจุดไหนที่เราแบบมาเริ่มแบบค่อยๆจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะก็ตอนที่อยู่เกาหลีก็ไปถ่ายกันเกือบเดือนนึงค่ะแล้วคือมันเป็นกองเขาเรียกว่ากองโจรที่เราไปไหนมาไหนเราต้องไปด้วยกันอ่ะคือเหมือนแบบเป็นกลุ่มเชื่อไหมมีแบบเนี่ยสมมติเรามาร้านกาแฟอย่างนี้นะแต่งหน้าทำผมใช่ไหมเจ้าของร้านอ่ะนี่ไปกับนักแสดงเกาหลีด้วยนะถือไม่กวาดวิ่งไล่ตีพวกเราอ่ะไล่ทำไมอ่ะไม่แบบมาทำอะไรนี่ร้านกาแฟมาทำผมแต่งหน้าได้ยังไงอย่างเงี้ยก่อนไล่แบบคือมันสกปรกร้านมันเหมือนเป็นแล้วเป็นกองถ่ายที่เรารู้สึกว่าเหมือนแบบผ่านตรงไหนที่พอเห็นมุมไหนแล้วเฮ้ยตรงนี้สวยคือว่าโอเคนู่นนี่นั่นเลยเอาเลยเอาเลยเราก็เนี่ยจอดรถบัสในรถบัสก็มีแบบนักแสดงหมดเลยนะย้ายจากเมืองนี้ไปเมืองนี้ทุกอย่างคือไปด้วยรถบัสหมดเลยก็เนี่ยก็ลองจอดถ่ายเนี่ยคือเหมือนก็เลยที่ที่ห้ามเดินเข้าก็เข้าไปเลยก็รู้เดินตกมันเป็นน้ำแข็งตกพวดลงไปเลยได้ตามตลกมากเลยแล้วประมาณนั้นแหละมันก็เลยเหมือนเดือนนึงอ่ะต้องคุกคีอ่ะถ้ารู้ไม่มีถ่ายวันนั้นก็ต้องไปเพราะว่าก็ไปด้วยกันมันต้องไปด้วยกันหมดมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยจากที่แล้วเราจะไม่คุยกันได้ยังไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นยังไงบ้างเล่านู่นนี่นั่นคือคุยกันสนิทกันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วปิ๊งเลยไหมตอนนั้นปิ๊งหรือเป็นเพื่อนเพื่อนกันขนาดว่าเพื่อนจริงๆแล้วทารุเป็นคนนิสัยแมนๆเนาะเขาก็เป็นแบบเหมือนเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคุยกับคนนี้นะอ่ะเอารูปสาวในสต็อกมาให้ทารุดูโอ้เป็นมีความโชว์สาวนิดนึงเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆไม่คือแบบอะไรอ่ะเวลาแบบอยู่ด้วยกันทุกคนอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันอะไรกันแล้วเราก็คุยเปิดเผยอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะปิดบังทำไมไงเราไม่ได้คิดจะจีบอะไรใครอยู่แล้วไม่เลยจริงๆนะไม่จริงอันนี้พูดจริงว่าไม่คิดเลยแล้วเขาก็ถึงขั้นว่าปรึกษาว่าเนี่ยคนนี้สวยไหมเราก็บอกว่าเฮ้ยคนนี้สวยจีบเลยจีบยังไงดีเอายังไงนู่นนี่นั่นนะสาวในสต็อกนางเยอะเราก็เป็นเพื่อนกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไปมาหลังจากเป็นเพื่อนกันนานขนาดไหนมันรู้สึกแบบพลิกอ่ะมันไม่นานต้นกลับมาเมืองไทยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าแบบมันคิดถึงกันมันอะไรกันเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าเดี๋ยวกลับมาเมืองไทยมันก็คงแบบไม่นึกถึงกันหรอกเพราะว่าตอนนั้นมันอยู่ด้วยกันทุกวันไงเดี๋ยวกลับมามันก็ต่างคนต่างอยู่เจอกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเราก็เลยแบบเริ่มคุยกันอะไรกันมากขึ้นจนมันก็พัฒนามาเป็นแฟนกันแล้วใครเริ่มออกตัวก่อนคะแบบขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยตอนนั้นฮารุเขาก็โอ๊ยตายแล้วใครเอ่ยปากก่อนตอนนั้นฮารุเขาก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยอะไรมากมายใช่เขาก็จะแบบพี่กายแบบคิดถึงนะอะไรเงี้ยพี่เกิดไม่ใช่หน้าตาเขินหน้าตาสงสัยมากทำตอนไหนได้ไม่ดีนะคือฮารุกับชายเรื่องวัยนี้ไม่ได้มีมุมแบบเราเป็นแฟนกันนะเพราะมันเริ่มต้นด้วยจากการเป็นเพื่อนแล้วก่อนที่ตัดสินใจจะมาคบกันอ่ะคือทะเลาะกันด้วยนะทะเลาะถึงขั้นไหนทะเลาะกันหนักมากเพราะว่าเหมือนเราทะเลาะกับตัวเองด้วยอ่ะคือเรารู้สึกว่าบ้าไม่เอาน่ะเราไม่ใช่อ่ะไม่อยากคือใจนึงก็อยากคุยอีกใจนึงก็ไม่อยากคุยส่วนเขาใจนึงเขาก็เหมือนแบบคือเ
ก็อยากลองคบกันส่วนอีกใจนึงเขาก็รู้สึกว่าแบบถ้าคบกับเราเขาจะทำให้เราแบบเสียใจไหมฉันเป็นแบบเหมือนเพย์บอยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออมันคือต่างคนต่างต่อต้านกันอ่ะมันเหมือนผลักกันออกใช่ผลักกันออกอะไรอย่างเงี้ยเออกว่าจะมาคบกันได้จริงๆอ่ะโหทะเลาะกันทะเลาะหนักอ่ะใช่เพราะว่าเหมือนคือกายแค่กลัวเขาทำเขาแบบเสียใจอ่ะเออใช่เพราะว่ากายไม่เคยคบใครเกินปีเลยไม่เคยคบใครสถิติสามเดือนด้วยมันดูแบบสถิติแล้วมันเฉลี่ยที่ประมาณสัก 4-5 เดือนอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเกิดเราก็ทำเขาผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นคนดีเราก็ไม่อยากทำให้เขาผิดหวังเนี่ยครับแต่เราก็บอกเขานะว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเราคบกันนะแต่ว่าแบบทำใจไว้หน่อยนะเพราะว่าไม่รู้จริงว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะแล้วถ้าเราต้องเลิกกันอ่ะอย่าโกรธกันนะเพราะว่าแบบมันเพราะว่าเออหนึ่งคือมันแบบrelationshipของการเป็นเพื่อนกันมันดีมากเลยอ่ะแล้วเราก็เสียดายตรงนั้นด้วยอีกอันนึงที่แบบนั่นคือที่สำคัญมากๆคือไม่อยากทำให้เขาเจ็บก็เลยบอกเขาแต่ว่าก็คบกันไปคบกันมามันก็เนี่ยเข้าปีที่10แล้วปีที่10ต้องถามก่อนว่าใครขอแต่งงานก่อนวินาทีนั้นพวกเราไม่มีโมเมนต์ของการเหมือนที่เราเห็นในข่าวแบบว่าคู่ข่าวบรรยากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ผ่านโมเมนต์นั้นมาเลยมันเป็นโมเมนต์ไหนมันเป็นโมเมนต์เหมือนเราแบบคุยกันอยากเออแต่งงานแบบเออเดี๋ยวเราแต่งงานกันนะแต่ก่อนจะแต่งงานเราต้องมีบ้านก่อนนะเราต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราคุยกันอะไรเรียบร้อยแล้วกันก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเราไปซื้อบ้านดีกว่ามันก็น่ากลัวเริ่มวางแผนอนาคตแล้วใช่มันก็น่ากลัวนะแบบโอเคผมก็ไปซื้อบ้านมาหลังหนึ่งก็คุยกับคุณพ่อผมอะไรไว้ให้เรียบร้อยว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวเราแต่งงานกันจะซื้อบ้านแล้วนู่นนี่นั่นก็คือเหมือนต้องตั้งตัวก่อนมีบ้านมีฐานใช่ใช่ใช่เขาก็บอกโอเคได้ถ้าคิดว่าพร้อมแล้วก็ไม่ห้ามอะไรก็เป็นผู้ใหญ่แล้วซื้อบ้านเองได้ซื้ออะไรเองได้ทำทุกอย่างได้หมดแล้วอ่ะเออเขาก็โอเควันนั้นผมก็บอกกับเขารู้ว่าโอเคนะแบบเดี๋ยวเราแต่งงานกันเดี๋ยวแค่หาวันว่ายังไงก็คือแต่งงานกันนะคือข้าวใช่แล้วก็จัดกันเบาๆแล้วก็แบบไม่ได้แบบก็คือเป็นครั้งแรกที่แบบไม่ได้ป้องกันอะไรท้องเลยจ้ะเนาะก็คือพอแต่งกันเสร็จก็คือพอคุยกันตกลงกันซื้อบ้งซื้อบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วก็แบบเออสงสัยมันจะแบบเป็นจริงและในเรื่องของการแต่งงานแล้วเราก็กำลังวันในการแต่งงานและบ้านเราก็ย้ายไปอยู่บ้านเดียวกันแล้วตอนนั้นกำลังหาเลยเดี๋ยวย้ายมันตอนนั้นเราก็ย้ายไปอยู่บ้านเดียวกันแล้วแล้วก็ทุกอย่างมันก็ลงตัวกันหมดแล้วอ่ะแค่รอวันที่จะประกาศบอกทุกคนว่าเราสองคนจะแต่งงานแบบแต่งงานกันแล้วอะไรแล้วก็ตามที่เป็นข่าวที่ทุกคนรู้กันก็คือเป็นข่าวว่าอันของท้องแรกแล้วก็แข็งใช่พอท้องได้ประมาณแค่เกือบ2เดือนเองเนาะท้องแรกประมาณ6-7 weeks อะไรประมาณเนี้ยพอท้องเสร็จปุ๊บก็บ้าแหละ6นี้ก็แทงเลยโอ้ตอนนั้นเสียใจไหมอู้เสียใจมันเหมือนแบบฝันสลายเลยเนาะเพราะว่าตอนท้องก็จะมีอาการของเพ้อฝันแล้วเราก็จะเพ้อลูกเป็นไม่เราซื้อบ้านแล้วใช่ไหมพอเราซื้อบ้านเสร็จปุ๊บเราก็มีเพ้อได้ไงว่าเราจะแต่งห้องลูกเป็นยังไงแล้วก็แบบจินตนาการไปนั่งจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้เตียงมันจะเป็นอย่างนั้นคนลูกเซฟลูกกันเอาไว้เยอะแยะมากมายจะไปหมดแล้วก็แบบที่รู้ว่าแท้งคือไม่ได้แบบเป็นอะไรเราแท้งนะคือเราแค่ไปหาหมอเหมือนปกติเลยแล้วไปตรวจเฉยๆเหมือนตรวจ2เดือนน่ะตรวจภายในตรวจดูว่ามันเป็นน้องเคยปกติมั้ยแบบแข็งแรงดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอก็ทําหน้าซิดๆแล้วเราก็คืออะไรหมอแล้วมันปกติเวลาเค้าหน้ามันจะมีเสียงตุ๊บๆๆๆเสียงหัวใจตึ๊บอันนี้มันก็เงียบๆไงหมอเค้าก็แบบเหมือนก็ไม่อยากบอกหรอกแต่เค้าก็บอกว่าแบบเออแบบเด็กไม่อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็แค่หยุดหายใจไปเองแบบหัวใจหยุดเต้นไปเองบอกทำไมอ่ะมันเป็นอะไรผมบอกหน้าคือปวดแบบนี้มันบอกไม่ได้หรอกมันมีหลายเหตุผลมากแต่แบบเหตุผลหนึ่งหลักๆที่อาจจะเป็นได้ก็คือโครโมโซมมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบ
ร่างกายของเราก็เลยสร้างแอนติบอดีหรืออะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้เด็กเนี่ยเจริญเติบโตประมาณนั้นเสียใจมากเลยหลังจากขุดมดลูกอะไรปุ๊บก็แบบเอ๊ะเสียงเด็กที่ไหนเสียงดังมากเดี๋ยวมานี่ก่อนมานี่ก่อนเลยมานี่ก่อนมานี่เถอะแล้วระหว่างตั้งแต่วันนั้นมาที่เรารู้อ่ะจนมาถึงกี่ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเราจะมีลูกจะมีอีกคนคือฮารุต้องขุดมดลูกใช่ไหมฮะแล้วก็พักฟื้นหน่อยอะไรหน่อยแล้วเราก็แบบเราก็พอบอกถามหมอว่าแบบพยายามมีลูกต่อเลยได้ไหมหมอก็บอกว่ามีได้หมอบอกก็ครั้งแรกผมครั้งเดียวมันติดเลยอ่ะครั้งนี้มันก็ต้องไม่ยากหรอกก็ครั้งเดียวเอาไปไม่ได้เดือนที่สองผ่านไปไม่ได้เดือนที่สามผ่านไปไม่ได้เอ๊ะยังไงเนี่ยคือเริ่มเครียดแล้วเวลาเรารออะไรมันนานเหลือเกินคือมันหมอบ้างมันรอแล้วมันจะนานเออเรารู้สึกว่านานมากก็เลยตัดสินใจว่าโอ้ยเด็กที่ไหนเนี่ยมาเลยพอนสามเดือนมาเลยเราก็ไปหาหมอแบบ IVF หมอเด็กหลอดแก้วเพื่อที่จะทำเด็กหลอดแก้วไปปรึกษาหมอแล้วจะทำเด็กหลอดแก้วตอนนั้นจะเอาแล้ววิทยาศาสตร์แล้วกี่แสนกี่ล้านเอาเลยเด็กหลอดแก้วหมอก็ถามว่าแต่งงานกันมากี่ปีแล้วบอกแต่งงานกันมาได้3เดือนแล้วแล้วเดี๋ยวมาหมอถามว่าว้ายเรียกว่าขึ้นมาแล้วกันมาแล้วกันเด็กๆเราจะเล่นเกมกันเกมคือห้ามคิดเดี๋ยวก่อนใครคิดคนนั้นแพ้ใครคิดแต่เราจะให้ด็อกกี้เข้ามาโอเคไหมวิ่งได้เดี๋ยวห้ามคิดนะลืมไปเลยต่อก็คือต้องไปทำไอซีเอสปวดมดลูกโดนเยอะไปก็ว่าแล้วหมอเขาก็บอกว่าคือเดี๋ยวย่อๆมันคือไปหาหมอว่าต้องการจะมีลูกหมอก็เลยบอกว่าเรารู้สึกว่าหมอถามว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นเราบอกเรารู้สึกว่าเรามีลูกยากมากเลยเราเป็นคนมีบุตรยากอะไรประมาณนี้หมอก็แต่งงานผู้มีบุตรยากคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าอย่างนั้นสถาปนามตัวเองว่าเป็นผู้มีบุตรยากมากี่ปีแล้วคะ3เดือนหมอก็เริ่มทำหน้าแบบนะแล้วพยายามมีลูกมากี่ปีแล้ว3เดือนแล้วครับหมอบอกเชิญออกนอกประตูคือมันก็ยากเลยคุณหมอบอกไปเขาทำเป็น10ปีกว่าเขาจะมาหาหมอบอกอ๋อเหรอไม่รู้ก็เห็นครั้งแรกมันง่ายเหลือเกินแล้วทำไมครั้งที่2มันยากจังเขาก็เลยเขาบอกเดี๋ยวเอาตัวสาวให้ละกันบอกเอาตัวสาวอะไรหมอมันมีลูกหมอบอกไม่เอาตัวสาวดูไข่แล้วจะดูให้ว่าไข่จะตกวันไหนแล้วก็ลองไปปฏิบัติการวันนั้นท้องเลยคือได้เลยคือเป็นผู้มีบุตรยากนะเออเป็นเกือบคำนวณเวลาไม่เป็นเท่านั้นเองหลังจากนั้นมาเราก็รู้ว่าเราคำนวณเวลาแบบไหนแล้วมันก็เลยสามารถมีติดกันได้แบบนี้อันนี้คือ3คนนี้คือเราวางแผนไว้ใช่ก็คือจริงๆแล้ววางแผนว่าจะมี3คนแต่ก็ไม่ได้วางแผนว่าจะต้องแบบโอ้โหเป็นขนาดนี้ใช่คือได้ลูกคนแรกมาตอนนั้นดีใจไหมคะโอ้ก็ดีใจมากดีใจมากเลยครับคนแรกเลยที่หลังจากแท้งไปเนาะตอนท้องคิรินเนี่ยตัวเองดูแลตัวเองดีมากไม่ไปไหนอยู่แต่ในห้องนอนอย่างเดียวหมอก็กลัวแท้งกินยากันแท้งด้วยฮอร์โมนด้วยนอนห้ามออกจากเตียงห้ามลงไปชั้น1ฉี่ปัสสาวะให้น้อยที่สุดคือ8เท่าเดือนน่ะคืออยู่กับพี่อยู่กับเตียงอืดเลยจ้ะคือบวมไม่ได้ทุกวันกินไอติมข้าวไอติมข้าวอยู่เงี้ยเพราะเราเคยมีภาวะก่อนพอคนที่2คนที่3คือลุยละนี่น่ะลุยเลยเราแพ้หนักนะคะตอนนั้นเป็นแพ้กินอย่างเดียวฮารุน้ำหนักขึ้นแบบ22กิโลอ่ะโอ้โหมาอีกคนนึงมันก๊อกมาอีกคนนึงเลย22กิโลเนี่ยแล้วแบบแป๊บๆจริงๆแป๊บๆ3ปีอ่ะท้องติดกันเนี่ยออกมาเป็นเนี่ยดูดิแล้วทำไงถึงตัวขนาดนี้คะทำไมถึงลดลงได้ขนาดนี้ไม่ได้ตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำไมมันนี้ถึงตัวผอมหรือตัวอ้วนมันนี้ไปออกอะไรออกอะไรคะออกอะไรนะฮะไปออกรายการบ่อยถึงผอมลงนะคะนั่นคือต้องไปออกรายการนะก็คือเพิ่งมาเริ่มดูแลตัวเองแล้วนะคะเนี่ย4เดือนเองมั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ท้องตลอดเนาะเราก็ต้องบำรุงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอตัดสินใจแล้วว่าเราไม่มีลูกแล้วพอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ท้องแล้ว
ก็เลยตัดสินใจดูแลตัวเองก็หันไปออกกำลังกายเนี่ย4เดือนก็ค่อยๆผอมลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆออกยังไงก็แบบพวกเวทวิ่งหรือว่าใช่ไปยิมนะคะก็ทำบอดี้เวททำพวกแบบแบบคาร์ดิโอออกกำลังกายแบบอะไรที่อยู่ในยิมเพราะว่ามันก็คือเอาเด็กๆนอนตอนเราอยู่กับลูกๆทั้งวันใช่ไหมคะพอเด็กนอนเราก็มีเวลาเราก็เริ่มหันไปดูแลตัวเองบ้างเพราะเรารู้สึกว่าเราปล่อยตัวมันนานมากแล้วแต่ลูกขยันมากครับคือมันรู้ไปอย่างเมื่อเช้านี้ก็ไปก็มันรู้ก็จะเล่นท้องกับเดินประมาณรวมแล้ว2ชั่วโมงแล้วตอนเย็นอย่างวันนี้เดี๋ยวทางเพื่อนก็ไปอีกก็คือไปเต้นชั่วโมงนึงไปเดินชั่วโมงนึงแล้วก็เวทอีกชั่วโมงนึงอันนี้พี่กายเป็นเทรนเนอร์ไหมเนี่ยไม่เป็นไม่ได้เป็นเทรนเนอร์ให้กายเทรนกับกายเทรนกับอีกคนหนึ่งแต่เทรนด้วยกันนี่แหละครับก็เล่นด้วยกันใช่ครับก็คือ4เดือนลดมากี่โลน้ำหนักอะรู้ลดไม่เยอะนะลดมาแค่3โลเองอะที่เห็นความเปลี่ยนแปลงคือแบบสัดส่วนมันกระชับขึ้นอะไรเงี้ยช่วงนี้คนก็จะทักเยอะหน่อยว่าแบบเหมือนแบบคือเปลี่ยนน้ำหนักทะลุลดมา3โลแต่ว่าเอวทะลุหายไป2นิ้วครึ่ง3นิ้ว3นิ้วกระชับขาอะไรอย่างเงี้ยกายหมดไป4เดือนเอวหายไป2นิ้วแต่น้ำหนักขึ้นมา15โลเดินไปหาพี่เขายังไงคะงงไหมน้ำขึ้นใช่ไหมน้ำหนักขึ้น15โลแต่เอวหายไป2นิ้วคือยังไงคะงงเหมือนกันงงมากอันนี้ก็งงคือมันอาจจะต้องแบบคือต้องกินเข้าไปเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้มันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมก็งงเหมือนกันน่าจะเป็นกล้ามเนื้อมั้งเพราะว่ากล้ามเนื้อของเรามันหนักกว่าไขมันใช่มันกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นน้ำหนักขึ้นแต่หุ่นก็ดีขึ้นอันนี้พี่ฮารุตั้งเป้าไหมคะว่าจะลดกี่โลไม่ได้ตั้งเป้าเป็นกิโลอ่ะตั้งเป้าเป็นแค่หุ่นที่เรารู้สึกว่าเราพอใจอะไรเงี้ยเออแต่ยังรู้สึกว่าตัวเองไปได้ไกลกว่านี้อีกอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะวันนึงพอเราได้หุ่นที่เราต้องการอ่ะก็ไม่ได้คิดจะหยุดนะแล้วก็กลับมาทำเหนียประคองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ให้เป็นสุขภาพดีซะมากกว่าคือหลังจากออกกำลังกายเนี่ยเราจะในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะดูชั่งน้ำหนักเราลงขนาดไหนแล้วแต่ทำไปทำมามันจะไม่ดูแต่ชั่งแล้วครับเพราะว่าดูไปก็เท่านั้นเพราะน้ำหนักทะลุเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าสัดส่วนมันจะลดลงมันดูเฟิร์มดูกระชับใช่ครับผมอย่างกายอย่างเงี้ยตอนแรกดูแล้วบอกโอ้ยเครียดมากเลยตอนแรกจะทำไมมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้เพิ่มอ้าวแต่ทำไมเอวเราเล็กลงทำไมแต่แขนกายใหญ่ขึ้นขากายใหญ่ขึ้นอกกายใหญ่ขึ้นแต่เอวเล็กลงอ้าวก็นี่สิ่งที่ต้องการนี่ใช่ไหมเราไม่ได้จะก็มีซีเรียสว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่แล้วเรามีการควบคุมอาหารไหมคะเรื่องอาหารเนี่ยสำคัญมากเลยคนถามมารู้ว่าไปออกกำลังกายเนี่ยทำไมเขาก็ออกทำไมมันถึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะออกกำลังกายเนี่ยคือส่วนนึงแต่ส่วนกินนี่คือส่วนสำคัญเพราะว่าเลือกใช่คือเหมือนแบบเราก็เลือกกินหน่อยเราไม่จำเป็นจะต้องแบบคือถ้ารู้สึกปกติอย่างนึงคือเราต้องเหมือนแบบดูแลหุ่นตัวเองควบคู่กับการที่เราจะต้องมีความสุขในทุกวันไปด้วยอ่ะเช่นบางทีเราอยากกินมากเลยไอติมอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าเกิดว่าคนเคร่งมากๆก็จะไอติมไม่กินโอเคหุ่นเราได้แต่สุขภาพจิตมันไม่ได้เออคือที่ฮารุทำคืออยากกินไอติมใช่ไหมกินแต่เราต้องกินพอให้เรารู้แค่ว่าฉันได้กินแล้วนะไม่ใช่กินแบบพอได้กินแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่กินตาบาดแตกนะกินเพื่อให้เรารู้แต่ไม่ใช่ว่าอยากจะรู้ทุกอย่างนะไอติมก็อยากขนมปังก็อยากอะไรเงี้ยคือเราต้องเลือกว่าโอเควันนี้เราอยากกินอันนี้นะเออแล้วมื้ออื่นๆน่ะเราก็กินดีๆก็คือเฉลี่ยเอาเฉลี่ยเอาใช่ทุกอย่างมันต้องบาลานซ์อ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบสุดโต่งอ่ะถ้าทะลุสามารถได้นะไม่กินไอติมไม่กินของหวานอะไรกินแต่อาหารดีๆๆๆตลอดก็เชื่อสิวันนึงมันต้องตบะแตกมันก็จะมันก็ไม่ใช่อะไรที่ยั่งยืนเออเรามีความเป็นแบบอยากกินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยมีหมูก็กินแต่เราแค่อาจจะไม่ได้กินมันทุกวันก็เลือกกินว่าอย่างอาทิตย์นึงเราทุกวันอาจจะมีวันนี้เราบอกว่าเรากินดีๆพรุ่งนี้อาจจะรู้สึกว่าอยากกินไม่ดีละแล้วกินสักมื้อนึงก็ได้คือให้กับสองมื้อให้รางวัลตัวเองให้รางวัลตัวเองเดี๋ยวนะเด็กไอติมมาแล้วมาเอาเร็วมานั่งนี่ตรงนี้มานั่งนี่เร็วเอาไอเดนพุทธเลยจ้ะเอาเดนมาเร็วลูกมานี่มาดูน้องแบบเรียบร้อยมากเดี๋ยวให้เด็กๆไปกินไอติมก่อนเด็กๆมานี่เอาเร็วมากินไอติมก่อนเร็วน้องไอเดนแบบเรียบ
บร้อยที่สุดเลยอ่ะฮะเหรออ่ะได้กินไอติมแล้วเงียบนะคะเด็กๆนะกินไอติมยังกับคุณแม่นะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวจะได้เมาต่อเอามาอีก5ถังโอ้โหอันนี้คือของชอบเลยใช่ไหมคะเนี่ยชอบไหมครับไอติมโอ้ยชอบอันนี้ไอศกรีมอะไรคะวันอะไรวานิลาโอ้ใช่กินวันนี้อะไรนะเหนือจันเออนี่เห็นไหมไม่ต้องสอนเลยใครอ่ะไอติมวันอะไรนะครับวันจันวันจันเออวันจันเดี๋ยวไม่ได้เลยมีข้อสอนใช่ไหมมุกเนี้ยมาถึงเรื่องสุขภาพไปแล้วก็เรียบร้อยตอนนี้ก็ถึงเรื่องอาชีพการงานเป็นยังไงบ้างทำอะไรกันอยู่อาชีพการงานของฮัลโหลหรอหลักคือถึงกับเสียงอ่อยอาชีพการงานทุกวันนี้ถ้าจะเรียกอาชีพหลักของฮัลโหลลงมาเลยค่ะแม่อันนี้คืออาชีพหลักมาแล้วก็จะดูแลความเรียบร้อยของเด็กๆเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงที่ฮัลโหลทำเป็นธุรกิจเล็กๆของตัวเองอ่ะเนาะทำมาได้5ปีแล้วคือปลาทอดปลาทอดเป็นยังไงกระแสตอบรับดีไหมดีมากปลาทอดคือคนน่ะจะนึกภาพสำหรับคนที่เขาไม่เคยกินปลาทอดจะนึกถึงเป็นปลาร้าส้มตำปลาร้าที่อยู่ในไข่ดองเป็นหิบมาเป็นตัวๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นตอนๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปลานิลเอาไปหมักกับข้าวคั่วแล้วเอาไปทอดกับสมุนไพรทำให้ไม่มีกลิ่นไม่ได้เลยค่ะรสชาติมันจะคล้ายๆกับปลาส้มแล้วก็เหมือนคล้ายลาบหมูแต่ทำจากปลาประมาณนั้นปลาส้มขยาวอยู่มั้ยแนวคล้ายเอาไปทอดมันก็จะเป็นเนื้อเรามากินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราทำมานานมากแล้วไม่เห็นตะกี้เชื้อโรคตกใจหนีไปก่อนนะจะโรคตกใจแล้วดีต่อค่ะพี่ฮารุปลาปลาอยู่ที่ปลาเป็นปลายี่ห้อชอโคอย่าถามว่าจากไหนคะอย่าถามเพราะว่าหาความหมายให้มันไม่ได้เหมือนกันคือฮกเนี่ยคือกอไก่มาจากฮารุกายส่วนอีชอเนี่ยนะชอข้างหน้าเนี่ยชอจุดจอฮกเนี่ยนะชอเนี่ยนะมันมายังไงนะพี่กายคือตั้งไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงนะคือเราอ่ะจริงๆขึ้นมาตอนแรกว่าทำยังไงให้มันดูแบบแจ๋วดีเท่อ่ะให้มันดูแบบเหมือนปอกุ้งเผาอ่ะแนวนั้นคือต้องมีตัวย่อนิดนึงแบบชอบหรือว่าชอบการช่างแบบดูแบบยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินหรอป่ะแล้วตอนนั้นก็มีเพื่อนคนนึงเขาชื่อเขาเริ่มต้นด้วยชอช้างแล้วก็แบบแล้วก็เอาไอ้ปลาเนี่ยมาให้ฮารุกินนอนแรกเลยก็แบบชอชอนี่แหละชอฉุดฮกชอฮกชอฮกใช่ประมาณนั้นมันก็จะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะอันนี้พูดถึงอาชีพกันแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไอติมตกมันก็จะมีดราม่าอยู่ช่วงนึงว่าเลี้ยงลูกแบบตกตกอะไรอย่างนี้ก็มีการอัดคลิปออกมาพูดถึงตอนนั้นเกิดอะไรมันเกิดอะไรยังไงขึ้นตอนนั้นผมอัดคลิปให้อีจันเอาไปลงเนี่ยแหละครับผมแบบให้อีจันไปลงให้อีจันไปลงมันแบบโดนอะไรเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยคือเอเดนเขากินข้าวอยู่แล้วคราวเนี้ยเราก็ไม่รู้คือวันก่อนเราไปงานวัดกันมาแล้วเราก็ได้ตุ๊กตากันมาเยอะมากแล้วเด็กๆก็เล่นตุ๊กตากันแต่พอมันมีตุ๊กตาไอ้ตัวนี้ไปใกล้ๆไอ้เด็กคือกลัวเป็นอะไรก็ไม่รู้กลัวทั้งๆที่วันก่อนก็ยังถืออุ้มอยู่เลยแต่อยู่ดีก็กลัวตอนนี้ไปเฉยกลัวไปเฉยๆแล้วฮารุเขาก็เลยแกล้งเอาไอ้ตุ๊กตาเนี่ยเข้าไปใกล้ๆแล้วคราวนี้ไอ้เด็กมันก็ไม่เอาเลยอย่างเงี้ยแล้วข้าวก็อยู่ในปากคราวนี้คนก็เลยดราม่าว่าถ้ามีกับลูกได้ไงบางทีเรื่องมันไม่ตลกนะถ้าติดคอตายขึ้นมาจะมาหัวเราะไหมดูนี่นะซึ่งมันเป็นเรื่องจริงแต่เรามองข้ามไปเพราะตอนนั้นเรามัวแต่สนุกกับเรื่องแบบแกล้งลูกอะไรอย่างนี้เนาะเราก็คุยกันจริงอ่ะเราก็คุยกันว่าเฮ้ยระวังวันหลังเราต้องระวังเพราะว่า
อันนี้ขอได้จริงเออก็แค่นั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเออ thank you นู่นนี่นั่นไปคราวนี้มันก็แหมผมว่าอีจันก็น่าจะเข้าใจมันก็จะหนักทำไมคือถ้ามันมีคนดึกเริ่มเปิดเริ่มเปิดประเด็นแหมมันเหมือนเปิดประตูให้คนอื่นวิ่งเข้ามาทันทีเลยสนุกจังเลยคือถ้าไม่มีใครเปิดเนี่ยทุกคนแต่พอเปิดปุ๊บนะเออจริงด้วยบ้านคุณสกปรกแบคทีเรียให้เด็กกินเองได้ยังไงถ้ามันไม่อิ่มไม่รักลูกหรือยังไงเอเดนเหมือนเด็กปัญญาอ่อนเลยเลี้ยงไม่รักลูกเอาลูกมาให้รักเฮ้ยเยอะแล้วอ่ะเฮ้ยเริ่มลามเริ่มลามคอมเมนต์อย่างเดียวเลยใช่มั้ยเดี๋ยวเข้าใจว่าเป็นห่วงแต่บ้านสกปรกสกปรกเลี้ยงลูกไม่ดีไม่ให้ลูกกินข้าวให้ลูกกินเองอันนี้วิธีการเลี้ยงลูกของเราเราสอนให้เขากินเองไม่อย่างนั้นตอนนี้ผมไม่ได้คุยนะผมก็มานั่งนั่งปอนนี่กินเย็นกันได้ทุกคนไลฟ์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมอย่างนี้หรอไม่ใช่ผมก็แบบเนี่ยมันอาจจะเลอะหน่อยมันอาจจะร่วงแต่โต๊ะมันก็เขาก็ใช้น้ำยาเช็ดที่ดีอะมันกินรวดเร็วทันใจอะไรอย่างนี้มันตกมันโดนข้างเดียวไงที่เหลืออีก 75% ไม่โดนแล้วก็ออกไปแล้วนั่นเถอะคือคนเราอ่ะแค่อะไรแบบคือไม่ใช่ว่าร่วงแบบข้างนอกไม่ต้องแบบพื้นอะไรอย่างนี้คือถ้ามันแบบนิดๆหน่อยๆเราก็โอเคกินเข้าไปเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ท้องเสียหรือป่วยหนักหรือไม่หรอกอันนี้ต้องบอกก่อนว่าบ้านเราเป็นบ้านที่ง่ายๆเลี้ยงลูกแบบง่ายๆจริงๆแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องนะอันนี้จะย้ำเสมอว่ามันไม่มีวิธีไหนที่มันเป็นที่ตายตัวที่แบบเลี้ยงลูกแบบนี้ตามฉบับนี้หนังสือนี้คนนี้บอกอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรหรอกที่มันตายตัวทุกอย่างมันต้องปรับกับไลฟ์สไตล์บ้านคนเราบอกว่าเราต้องเชื่อหมอใช่ไหมเลี้ยงลูกหมอร้อยคนก็พูดไม่เหมือนกันแล้วคนไหนถูกหรือคนไหนผิดพ่อหมอเองก็เรียนมาคนละที่แล้วแต่ละที่ก็ไม่ได้สอนเหมือนกันมันก็พอแล้วเราแฮปปี้กับการเลี้ยงลูกเราแบบนี้มันก็เป็นสไตล์มันก็เป็นสไตล์ของเราไม่ได้บอกว่าให้เลี้ยงลูกแบบเราแค่บอกว่าแล้วเราก็ไม่เคยไปวุ่นวายคนลูกคนอายุ10ขวบแล้วอยู่ต้องนั่งป้อนข้าวเราก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้ไม่เคยถ้านั่นวิธีของยูก็วิธีของยูแต่พวกเราแค่ขี้เกียจที่จะต้องมานั่งป้อนหลักๆคือขี้เกียจคือทำอะไรเองก็ทำดีกว่าเลยมันสอนให้เราต้องรู้ต้องทำอะไรด้วยตัวเองจะอาจจะนี่ใช้ช้อนใช้ซ่อมเนี่ยเขาก็กินมันก็ไม่ได้เลอะอะไรมากมายใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาไม่ได้ฝึกทำมันก็จะไม่ได้ประมาณนั้นก็คือเราเลี้ยงลูกที่ดีในแบบฉบับของเขาก็คือมันเป็นรูปแบบของการเลี้ยงลูกในแต่ละครอบครัวอยู่แล้วเราก็อยากให้คนเข้าใจว่าแบบหยุดด่าเถอะแล้วทำเป็นรู้ดีเหลือเกินว่าบ้านเราเป็นอย่างนั้นบ้านเราเป็นอย่างนี้แบบรู้ได้ไงเคยมาอยู่บ้านผมหมอเคยเป็นแบคทีเรียบ้านผมหมอต้องไปถึงแบคทีเรียนะต้องมาแฝงอยู่แล้วจากนั้นมีคนเข้ามาคอมเมนต์อีกไหมคะหลังจากที่เราอัดคลิปหลังจากนั้นเหมือนผมเปิดประตูให้คนที่รักผมเข้ามาบ้านเปลี่ยนเส้นทางจริงค่ะคุณการลูกใครๆก็รักนู่นนี่นั่นโอ้แหมแล้วตอนแรกหายหัวก็ไปไหนหมดตอนแรกก็ไม่ว่ามันก็เป็นแนวนะประมาณนั้นแต่มันก็ดีเหมือนกันครับคือมันก็ทำให้เราได้แบบคิดอีกมุมหนึ่งว่าบางทีเราเล่นอะไรเราก็ต้องดูด้วยระวังด้วยแต่ว่าบางอย่างได้แล้วอย่างตอนนี้หลังจากช่วงนั้นเราทำกิจกรรมเยอะอะครับเราก็จะค่อยๆเรียนรู้คือเราเองก็ปรับเปลี่ยนชีวิตของเราและวิธีการเลี้ยงของเราไปเรื่อยๆเหมือนกันใช่อะไรโหดมากเกินไปเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยทำแล้วแต่ไม่โหดของเราอาจจะโหดมากสำหรับคนอื่นครับก็แล้วแต่มุมมองค่ะแล้วเด็กๆเข้าโรงเรียนกันหรือยังตอนนี้หนูเข้าโรงเรียนยังครับเข้าแล้วเข้าแล้วคุณพ่อไหนคะเข้าแล้วค่ะอยู่โรงเรียนไหนคะโรงเรียนชื่ออะไรคะโรงเรียนชื่ออะไรคะอะไรนะครับคีรินเสียงดังฟังชัด1 2 3ฮะคีรินฮะแต่ละคาคีรินเดี๋ยวเป็นอะไรเซนนั่นสีนครินไม่อยู่ฮะอยู่ไม่ได้ไม่อยู่เซนแคทเธอรีนครับเซนอยู่ตรงลำลูกกาใกล้ๆบ้านใช่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
ทั้งหมดเลยครับเข้าเรียนทั้งหมดละ3ตัวเลยก็ไปเลยของการรั่วเดินได้เมื่อไหร่นะคือไปโรงเรียนเมื่อนั้นตั้งแต่วันแรกแล้วเริ่มป๊อปแป๊ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วพอเริ่มปีนแล้วก็เริ่มเดินเร็วขึ้นใช่ไหมโอเคเชิญเดินขึ้นรถตอนเช้าเลยค่ะเป็นยังไงบ้างเช้าร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมไปโรงเรียนร้องไห้ไหมครับร้อง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 หรือไม่ร้องร้องร้องทำไมอ่ะชอบโรงเรียนไหมคะชอบชอบแล้วร้องไห้คะแล้วคุณครูคนไหนน่ารักไม่ชอบไม่ชอบเอาทีลินชอบโรงเรียนไหมครับชอบทีลินชอบครูคนไหนครับหรือทีเชอร์อะไรทุกคนอยู่เบนพรุ่งนี้ไปร้านโดนนะครับไปโรงเรียนพรุ่งนี้ไม่ไปพรุ่งนี้วันเสาร์โอเคแล้วพอเด็กๆก็ผ่านไปเนาะเรื่องนั้นมาถึงมีอีกเรื่องนึงไปรับอุปการะด้วยอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงอยากให้ฟังก่อนสักนิดนึงตอนแรกเนี่ยกายกับพลุเลี้ยงชิรินเองมาประมาณ6เดือน7เดือนแล้วพอถึงเวลานั้นเราก็สลามเลยอ่ะเราต้องหาที่เลี้ยงแล้วแหละเพราะว่าเราก็มีแผนที่จะมีลูกคนที่2แล้วถ้าเราหาที่เลี้ยงตอนที่ท้องแล้วบางทีมันก็อาจจะลำบากแล้วเราก็ยังต้องดูลูกอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกหาที่เลี้ยงก่อนเราก็ไม่รู้หาที่ไหนเราก็หาที่ศูนย์คราวนี้เราก็ได้ที่เลี้ยงจากศูนย์มาคนนึงแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมาเจอคนนึงชื่อนุ๊กซึ่งเขาน่ารักมากแล้วเขาก็อยู่กับเรามาแต่อยู่กันได้ไม่กี่เดือนเนี่ยนุ๊กก็ลาออกเพราะว่าแม่เขาป่วยนะเขาก็ต้องไปดูแลแม่แต่ก่อนที่เขาจะลาออกอ่ะมันก็จะมีเรื่องที่เขาต้องแบบฝากคนนั้นไปวิ่งหาแม่หน่อยได้ไหมแม่เป็นอย่างนั้นแม่เป็นอย่างนี้อะไรดูเหมือนมีปัญหาเยอะใช่ใช่เขาแม่เขาป่วยนะแม่เขาเป็นเบาหวานแบบคนเราเป็นเบาหวานร้อยกว่าก็นี่400กว่าใช่ต้องเหมือนอาจจะเหมือนแบบด้วยความที่เราแบบรู้จักเหมือนอยู่กับเขามาสักพักนึงแล้วเขาก็จะเล่าเรื่องเขาเหมือนก็คือผูกพันกันแหละอะไรเงี้ยแล้วเรามีความจำเป็นว่าเขาต้องกลับบ้านไปดูแม่ก็เหมือนออกไปแล้วก็หายไปเลยแต่ช่วงเวลาที่หายไปเขาก็ยังโทรมาหาฉันหายไปแล้วทำไมไม่ติดต่อเออแล้วก็เนี่ยเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็โทรมาอีกทีนึงรอบนี้ก็โทรมาก็รู้ไม่เคยเปลี่ยนเบอร์เนาะนางก็บอกว่าเนี่ยลูกค้าพอดีว่าเนี่ยหนูขอกลับไปทำงานด้วยได้ไหมเราก็งงอ้าวทำไมล่ะจริงๆที่บ้านเราอ่ะมันมีที่เลี้ยงขอคือมันครบแล้วอ่ะเราถามถึงความต้องการที่จะมีที่เลี้ยงอีกคนนึงก็ไม่จำเป็นเลยเนี่ยนางก็เลยบอกว่านางอ่ะตอนนี้คือหนูท้องเพิ่งท้องได้แป๊บเดียวเองค่ะประมาณ2เดือนและทีเนี้ยหนูอ่ะก็เหมือนมีปัญหาครอบครัวที่บ้านเนี่ยออกมาอยู่เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานทุกวันนี้ทำงานก่อนนี่ราจะเป็นฉลามแล้วท้องอ่ะก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ตรงนี้เป็นฉลามได้เป็นรายวันได้เป็นรายวันไม่สามารถทำงานทุกวันเพราะว่าเหนื่อยวันนั้นก็ต้องหยุดวันที่หยุดก็ไม่ได้เงินแล้วก็ต้องใช้เงินของวันก่อนแล้วไอ้เงินวันก่อนก็ไม่พอก็ไม่มีกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นสงสารเลยบอกว่าแล้วยังไงดีพ่อน้องก็เป็นคนดีอ่ะอยู่ไหนนะนกพัทยาตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ไปรับไม่รู้อ่ะพี่กายอ้าวตรงไหนไม่รู้อีกพัทยามันไม่ได้เล็กนะนกมันเดี๋ยวหนูถามคุณลูกคนนี้ให้อ่ะระหว่างเขาถามแล้วก็ขับไปสรุปอยู่แถวอะไรบ่อเก็บน้ำก็จากนี้เราก็ไปถามทั่วเลยบ่อเก็บน้ำอยู่ไหนเปิดกูก็แบบเป็นซาตไลท์ดูบ่อเก็บน้ำอยู่ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยหาไปเรื่อยๆเราก็เจอเนี่ยรับเข้ามาเข้ามาก็คิดฉันรับนี่แล้วพวกเราสองคนคิดแค่ว่าตอนแรกไม่ได้คิดแบบไกลๆอ่ะคิดแค่ว่าเราไปที่แล้วก็ไปหาอาหารกินเพราะเขาท้องก็ต้องกินเพื่อนสลามแค่นั้นจริงที่เขาบอกกันมาเนี่ยจนพอทำมันจากไอ้ดินไม่รู้ว่าที่อะไรมันปูนหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าไม่รู้อ่ะน้องทีลินครับเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวขอวางช้อนแป๊บนึงเราหยุดเล่นดีกว่าเดี๋ยวให้คุณแม่เล่ากับคุณแม่เล่าสักอย่างนึงไม่รู้อะไรแล้วแบบอุ้ยจริงเขาก็ตัดสินเขาก็ไปคล
เด็กสักคนนึงเพราะเรารู้สึกว่าเราฮาลุเป็นคนนึงที่เชื่อเรื่องการให้โอกาสคนเพราะเราเคยเริ่มต้นจากการที่เราไม่มีแล้วทุกวันนี้เรามีได้ด้วยโอกาสของหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ให้โอกาสคนบ้างเนี่ยมันก็น่าจะดีคิดแค่นี้นะก็เลยกัดตัดสินใจบอกกับพี่กายว่าเออนั่นแหละเดี๋ยวให้งั้นเราก็ช่วยน้องมันทำคลอดลูกคลอดลูกเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติน้องเขาก็คลอดแบบเหมือนปกย้ายเราก็ย้ายเหมือนย้ายให้น้องเอาชื่อลูกเขาอะมาใส่ทะเบียนบ้านเราอ๋อมาอยู่บ้านใช่แล้วก็นั่นแหละเอกสารแต่ถ้าถามว่าไปเซ็นรับเป็นพ่ออะไรเงี้ยไหมก็คือยังเนาะไม่ได้เซ็นรับเป็นพ่อนะไม่ได้บอกไม่ได้เซ็นนะครับว่ากายเนี่ยเป็นพ่อของเด็กคนนี้แต่ว่าก็รับเขาเข้ามาอยู่ด้วยที่บ้านเราใช่อุปถัมภ์คือทะเบียนบ้านก็ให้มีชื่อเขาอยู่ในบ้านใช่เด็กขาเบบี้พี่นุกชื่ออะไรคะชาลันชาลันใครชอบครับล่าเล่นแล้วนะล่ามามีบอกอะไรของเล่นกินได้ไหมเอ้ยของเล่นเล่นได้ไหมคะอันนี้เป็นช่วงเป็นช่วงคุณแม่เสียวันนี้มันนี้ก็จะมึนๆหน่อยนะครับของกินเล่นได้ไหมคะของกินเล่นได้ไหมไม่ได้แล้วของเล่นนะครับกินได้ไหมของเล่นกินได้ไหมหยุดนะคะไม่เอานะพี่เล่นเหมือนกันไม่เอาพี่เล่นไม่เอาสกปรกโอเคอ่ะนั่นแหละครับก็ตอนนี้น้องชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรนะใครชอบน้องสลันยกมือขึ้นคิรินคิรินนี่รักน้องมากแบบไม่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 สกปรกเรียนด้วยกันเคยคิรินชอบทำอะไรกับน้องชอบอุ้มไหมชอบอุ้มสกปรกคิรินชอบอุ้มชอบหอมชอบมากใช่เดี๋ยวคือมีความมีความหมดแล้วเนี่ยนั่งอยู่ชั่วโมงในทิชชู่หมดไปถึงต่อแล้วเนี่ยนะฮะอันนั้นมาเรื่องที่พี่กายยอมทำหมันบ้างอันนี้เขาบอกว่าอุ้ยตายแล้วผู้ชายแบบสามีดีเด่นยอมเจ็บนี่ดีนะครับที่ผมทำหมันก่อนเหตุการณ์ลุกไม่อย่างนั้นคนอาจจะเข้าใจว่าผมทำลุกเป็นอีกเรื่องเลยนะอารมณ์ประมาณว่าแบบอุ้ยดูดีมากแล้วแบบความจริงออกแล้วดูนี่นั่นไม่ใช่นี่อาการขุ่นขึ้นมาเออคือฮารุเขาเจ็บมาตั้ง3คนแล้วอ่ะแล้วทำหมันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผู้หญิงมันยุ่งยากกว่ามันต้องยกเครื่องหรือตัดข้อหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้เดี๋ยวมันก็จะเจ็บซ้ำอีกแล้วเขาก็เสียสละมาทั้ง3คนแล้วแล้วจริงๆเราก็ไม่ได้มีความต้องการที่ต้องมีลูกแล้วเพื่อที่จะโชว์เขาว่าเออเรามีความรับผิดชอบตรงนั้นแล้วก็กับทุกคนทำมันตอนนั้นคือเราเป็นคนคิดเองใช่ไหมคะว่าเราจะทำใช่ครับก็จริงๆแล้วจะไปทำตั้งแต่รู้วันคลอดเลย อยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละเนาะแล้วกายก็นัดหมอไปข้างล่างแล้วหมอเขาบอกว่าอย่ามาทำที่นี่เลยหมอที่โรงพยาบาลเอกชนน่ะเขาไม่ได้ชำนาญขนาดนั้นหรอกแบบเขาเป็นหมอแบบหมออะไรนะทางเดินปัสสาวะคราวเนี้ยนานๆทีจะได้ทำเคสแบบทำก็เลยไม่ค่อยชำนาญใช่เขาก็เลยให้ไปทำที่ของสถาบันอะไรชูชัยครับตรงสุขุมวิทนะครับควบคุมกำเนิดหรือเปล่าเขาเรียกว่ากำเนิดเนาะรู้จักร้านอาหาร Cabbages and Condoms ไหมที่เวลาเรากินข้าวแล้วแบบปกติแล้วเนี่ย C&C ด้วยเหรอ C&C ใช่อันนี้ชื่อนี้หรือไม่อันนั้น Crest and Co ไม่รู้เหมือนกันอ่ะต่อคือล้มหรอคือสมมติเรากินข้าวเสร็จอ่ะฮะเราจ่ายเงินปกติแล้วเราจะได้ลูกอมแต่นี่เขาให้ถุงยางเออแล้วแบบเขาจะเป็นแบบที่แจกถุงยางให้ตรงพวกเทศบาลพวกอะไรอย่างเงี้ยเออเวลาเราสามารถขอถุงยางได้ใช่ไหมครับเออประมาณนั้นก็ไปทำที่นั่นไปทำที่นั่นเดินขึ้นไปอยู่เนี่ยร้านอาหารอยู่นี่ทำอยู่ข้างบนเออเจ็บเดือน10นาทีเดินออกเลยแบบง่ายมากเลยหมอคือแบบโอเคครับมาโอเคเสร็จแล้วเชิญเรากลัวไหมคะตอนนั้นก็เสียวๆครับเสียวมันก็แหมมันเนาะของรักของหวงอะเนาะแล้วมันก็เป็นที่แบบมันมีความรู้สึกเยอะเป็นพิเศษไงมันก็ใครจะทำอะไรมันก็จะแบบโอ้ยโอ้ยไปชมสวนก่อนไปชมสวนก่อนครับเดี๋ยวมันต้องพาไปเล่นตรงนี้ไปก่อนนะได้ไหมไม่ได้
ใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วมาเข้ามาเปล่าเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนไปขอพี่ต้อมไปขอพี่ต้อมเลยอยากดูส่วนอ่ะนะฮะโอ้ยล็อกประตูล็อกไงล็อกไงมาละมาละทิ้งท้ายนิดนึงเรื่องทำบัตรมันเจ็บไหมมันยังไงบ้างสำหรับผู้ชายหรือสำหรับผู้หญิงที่ดูอยู่แล้วต้องการให้แฟนไปทำนะผมยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่ามันไม่ได้เจ็บเท่าที่คิดคือถ้าเคยเล่นบอลหรืออะไรแล้วโดนลูกบอลหรือโดนแบบบริเวณนั้นอ่ะมันจะแบบจุกกว่าทรมานมากอันนี้มันก็จุกนะถามว่ามันจุกไหมมันก็จุกนะแต่มันเป็นจุกแบบกลางๆอ่ะคือพอไหวถ้านึกสภาพเอาถ้าแบบผมก็ไม่รู้จักอธิบายยังไงแต่ท่านนึกสภาพของความจุกนะคือมีคนมาคำเหมือนมีคนมาคำฟังบีบเนาะมาบีบมาบีบก่อนแล้วก็จะค่อยๆบีบไปแบบบีบไปแบบสักเลเวลไหน1 2 3สมมุติเต็ม10นี่น่าจะประมาณสัก3 4โอ้นี่พูดจริงนี่ไข่ไม่มีแต่ก็จุกเหมือนกันนะเนี่ยฟังดูก็จุกสัก4บางจุดอาจจะพีคไป5 6แต่มันก็จะแบบฟึบกลับขึ้นกันอย่างนี้แต่มันแป๊บเดียวไงแป๊บเดียวก็เสร็จคือ15นาทีไม่ต้องเย็บไม่ต้องอะไรเลยนะคือแปะปัตเตอร์เหมือนฉีดสิวเลยอ่ะแล้วก็ออกมาได้เลยขับรถกลับบ้านแล้วก็กี่วัน3วันคือเราก็ขับรถเองด้วยใช่ไม่มีอะไรเลยแผลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรที่หลายคนกลัวไงนึกว่าจะต้องสระตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเลยนะว่าเอ๊ะหมอทำจริงหรือเปล่าตกลงยังไงว่าคนแบบจะคิดถึงเรื่องการทำหมันคือคนจะถามเยอะมากว่าทำหมันแล้วแบบจะเสียความเป็นชายไหมอะไรอย่างนี้เนาะควรจะแบบให้ความสำคัญเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยจะมีสมรรถภาพทางเพศเป็นยังไงครับปกติมากครับปกติคือไม่มีอะไรตอนแล้วตอนแรกผมก็เวอร์รี่คือไอ้เรื่องแบบความรู้สึกแบบอยากไม่อยากอันนี้ไม่เวอร์รี่ผมเวอร์รี่ว่าถ้าเวลาเราfeaturing แล้วเราแบบ conclusion แล้วมันจะเป็นยังไงไม่เป็นไงมันจะเป็นยังไงเออ6ปีแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะแบบออกมาไม่ได้หรือมันแค่แบบมันไม่มีอะไรออกมาหรือยังไงสรุปแล้วมันเหมือนปกติเลยอ่ะมันมีปกติก็ผมก็ยังถามหมอนะทำไมลงทำหรือเปล่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าไม่มันจะมีแบบ2ข้อท่อหนึ่งอ่ะคือตัวอสุจิที่มันจะทำให้มีลูกอีกอันนึงอ่ะคือน้ำหล่อลื่นสำหรับไอ้ตัวอสุจิเนี่ยมันจะได้ว่ายไปถึงจุดที่มันต้องการได้ไอ้ที่มันออกมาคือแค่น้ำหล่อลื่นเฉยๆแต่มันออกมาหน้าตาเหมือนกันเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นช่วงสุขศึกษา18บวกพี่ฮารุแล้วในความรู้สึกวันนั้นน่ะที่พี่การบอกว่าจะทำมันนะเรารู้สึกยังไงบ้างก็เขาเจ็บแทนเราเขายอมเจ็บส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาเป็นคนทำคือฮารุอ่ะจริงๆฮารุผ่าคลอดการทำมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะว่าเราต้องผ่าช่องท้องอยู่แล้วเหมือนทำมันก็เหมือนย้ายกรรไกรจากข้างนึงไปข้างนึงแล้วก็ตัดจบมันแค่นั้นแต่ที่ฮารุตัดสินใจไม่ทำด้วยหลายๆเหตุผลเพราะว่าเราคืออันนี้ไม่รู้คิดเหมือนหมาหรือเปล่าที่บอกว่าทำหมันแล้วมันอ้วนหมาที่บ้านเนี่ยทำหมันแล้วอ้วนทำหมันแล้วตัวใหญ่เลยหมอก็บอกว่าไม่เป็นแต่ว่านี่ก็อ่านรีวิวครับเนี่ยฉันเป็นบอกรู้ได้ไงเขาไม่กินเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เวอร์รี่ก็แบบถ้าเวอร์รี่หยุดเขาเลยบอกว่าเอ้ยไม่ทำนะฮารุตัดสินใจไม่ทำดีกว่าหมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังถามเหมือนกันนะพอไปจะอ้วนไหมผมไปถึงทุกคนหมอครับผมจะอ้วนไหมหมอเราเคยเห็นไงเฉพาะฮารุก็บอกพี่แกว่าไม่ทำนะหมันฮารุกูอ้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คุยกับเขาว่ามันมีวิธีการป้องกันเยอะแยะนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราป้องกันวิธีอื่นละกันคุยกันแบบนี้แล้วอยู่ดีเขาก็ตัดสินใจบอกฮารุว่าไม่เป็นไรเลยพี่แกทำเองเราโหตกใจแล้วแหละจริงหรอพี่แกแบบแน่ใจแล้วใช่ไหมนี่คือพูดลอยๆขึ้นมาหรือว่าจะยังไงระหว่างไม่จริงเลยระหว่างเขียนทะลุไปห้องผ่าหมอเขาก็อยู่ด้วยเนาะว่ามันผ่าด้านนี้คือผมตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวผมทำมันเองเพราะว่าอันนี้คือกำลังเข้าไปผ่านะ
หมอก็ถามมารู้ตลอดเลยว่าฮัลโหลครับทำมันไหมครับรู้บอกไม่ทำค่ะหมอแน่ใจเหรอครับคุณฮัลโหลทำมันไหมครับคือลูกสามแล้วประมาณ4รอบอ่ะแล้วเขาก็เตือนตลอดเลยนะว่าแบบอย่าเพิ่งมีบทนะเอากินยากันไอ้อะไรนะคุมไว้ก่อนอะไรก่อนอย่างเงี้ยไม่ทำค่ะรู้ตัวอีกที3เดือนผ่านมาการจะมาเช็คแผลซะหน่อยท้องถามหมออันนี้คือคนไหนคนที่สองหรือคนที่หนึ่งคนที่สามคนที่สามประมาณนั้นแล้วก็เขาก็บอกเขาตัดสินใจละทำละแล้วแต่นะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้บังคับนะไม่ทำก็ได้มันมีวิธีการป้องกันเยอะแยะเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่าไม่อ่ะกลัวมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยมันมาแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกตัวเองเป็นแม่พันธุ์เหมือนแม่วัวแม่ที่ทำมันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดว่าแบบเราป้องกันแบบไม่ได้เต็มที่จริงๆอ่ะเดี๋ยวมาอีกแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนางทำแล้วกันเท่ได้ก็ทิ้งท้ายเห็นว่าเป็นแฟนคลับเพจอีจันด้วยอีจันอัจฉริยกรรมเป็นยังไงเดี๋ยวต้องถามก่อนต้องถามว่าติดตามตั้งแต่เมื่อไหร่ติดตามมันนานมากแล้วก็เคยอินบ็อกเข้าไปด้วยอินบ็อกไปบอกว่าเนี่ยรู้นะคะรู้เป็นแฟนอีจันมาแล้วนี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนเป็นติ่งอ่ะเป็นติ่งเล็กๆตามข่าวมานานมากชอบนู่นนี่นั่นอะไรอินจันก็ตอบกลับมาอย่างก็รู้สึกแบบดีแบบเหมือนเป็นแฟนคลับอ่ะชอบคือเราสองคนมีความรู้สึกว่าทำคอนเทนต์ได้ดีมากแบบชอบวิธีการเสนอค่ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันสุดยอดแจ๋วก็สำหรับแฟนคลับก็ต้องมีเสื้อให้เดี๋ยวให้ทันทีมอบให้สองแบบมีทั้งบันเทิงทั้งขอบคุณนะขอบคุณนะฝากผลงานทิ้งไว้อุ้ยอยากฝากอันนี้สำคัญมากเลยสุดบ้านเราฝากเอาเลยนี่ไงคุณนะก็นี่นะฮะหลักๆเลยคือบ้านเราเนี่ยก็มีช่อง YouTube ของตัวเองชื่อกายฮารุแฟมิลี่ครับผมแล้วในนั้นเนี่ยก็จะมีรายการชื่อกุมารทราเวลคือเราจะพาเด็กๆไปเที่ยวอยู่แล้วทุกอาทิตย์เราก็ทำออกมาเป็นรายการก็นำเสนอว่าแต่ละที่ที่เราไปเที่ยวมีที่ไหนบ้างแล้วก็แบบตั้งแต่โรงแรมแล้วก็สถานที่เที่ยวอะไรประมาณอย่างนี้ครับผมเราก็จะได้เห็นแบบมุมของเด็กๆที่เยอะกว่าวันนี้แน่นอน วันนี้ว่าเยอะเลยนะ จะเห็นเยอะกว่านี้ในหลายสถานที่ใช่ครับผมแล้วก็มีกุมารไดอารี่กุมารไดอารี่แล้วก็ที่แบบเขาจะแบบในชีวิตประจำวันของเขาทำอะไรบ้างครับผมแล้วรายการใหม่เลยที่เพิ่งออนแอร์ไปก็คืออร่อยเด็ดเข็ดดอยคืออะไรกันคือรายการชื่ออร่อยเด็ดเข็ดดอยเข็ดดอยคือจะเป็นรายการที่พาไปกินพาไปชิมร้านดังที่เขาว่าดังเราจะไปชิมเพื่อให้รู้ว่ามันเด็ดเด็ดก็คือเฮ้ยกินแล้วคือเด็ดมากร้านที่เด็ดเด็ดหรือว่าโหอุตส่าห์ต่อแถวดอยดอยแต่ว่าดอยมาจากอะไรดอยเนี่ยมาจากคำว่าอุ้ยแบบสมมติต่อแถวนานมากเป็นชั่วโมงเลยฮะลูกกินเข้าไปนะอ๋อหรือว่าดอยอีหอยเอาสองอันมารวมกันเป็นอีดอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาแบบอร่อยเด็ดเข็ดดอยนั่นแหละครับผมก็รีวิวจริงๆจ่ายเงินค่าอาหารตามปกติเราก็กินเสร็จปุ๊บวิ่งหนีกินเสร็จปุ๊บรีบวิ่งหนีก็บางร้านก็เด็ดบางร้านก็ดอยครับฝากด้วยนะคะเป็นแบบช่องเล็กๆของบ้านเราเนาะใช่ครับ YouTube ชื่อว่าตายฮาลุแฟมิลี่ครับผมแล้วปลาร้าด้วยปลาร้าปลาร้ายี่ห้อชอฮกนะคะชอฮกชอที่มันไม่ค่อยมีความหมายใดๆนะฝากด้วยแล้วกันนะคะเข้าไปใน LINE ก็ได้ค่ะ LINE แอดนะคะแอดแล้วก็ chor_hok ก็ได้ครับเข้าไปดูใน Instagram ก่อนก็ได้ว่ามันคืออะไรใช่ชอฮกก็ chor แล้วก็ _hok ฝากด้วยนะคะละครนี่วันนี้ตอนนี้ 5:40แล้วนะครับผมคืนนี้นะฮะน้องมาดูกันนะครับว่าไอ้นครินเนี่ยไอ้โหดเหี้ยมร้ายเหลือเกินเนี่ยนะครับมันจะมีแผนอะไรอีกเพราะวันนี้เนี่ยวันสุดท้ายแล้ววันโอสารแล้วที่สำคัญคือตอนนี้อยู่บนดาดฟ้าด้วยสรุปจุดจบของนครินกับเรื่องเจ้าสาวจำยอมเนี่ยจะเป็นยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดคืนนี้ครับคืนนี้มีละครมีอะไรอีกไหมมีครับมีเรื่อยๆครับผมแต่ว่าช่วงนี้ขัดสนเรื่องเงินนิดนึงแล้วก็ตรงรู้ว่าค่ะก็ดูคิว
แล้วก็รู้สึกว่าว่างมากเลยก็ทะลุเนี่ยนะคะก็จะเดี๋ยวจะเคลียร์คิวให้นะคะเพราะว่าพี่ไก่ว่างมากเลยค่ะยังไงถ้าเกิดใครอยากจ้างช่วยจ้างเลยค่ะเลยก็เรียบร้อยสำหรับก่อนที่เราจะไปกันว่าไงครับอันนี้เราอยู่รายการเลยครับเราอยู่รายการเลยพี่ล่าหาพี่ล่าอยู่ในรายการกุมารอะไรนะบอกก่อนกุมารอะไรนะกุมารเทวีกุมารเทวีกุมารเทวีกุมารอะไรคะกุมารใดกุมารใดเล่แล้วอร่อยเด็ด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 อยู่ที่ไหนจะพาไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณร้านในตลาดเนาะนี่อาหารเด็ดดวงมากอันนี้มื้อเย็นแล้วใครหิวก็แวะมาทานได้เนาะมีหลากหลายเมนูอยู่ตัวงานกม .6 กับกม .7 นะคะเลยไฟแดงกม .6 มานิดนึงแล้วก็จะเจอร้านค่ะอยู่ซ้ายมือนายสลัดดูป้ายดีๆดูป้ายดีๆร้านน่ารักมากน่ารักเนาะมีผักสดๆมีใช่ครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคขอบคุณมาก